บันทึกไทยเบสหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากทัศน์อยู่สุนทรเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศสาขาวิชาเคมีประจำปี2555การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศคืออีกหนึ่งเวทีการแข่งขันที่ทดสอบความสามารถของเยาวชนทั่วโลกและเด็กไทยก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่สามารถคว้าเหรียญชัยมาครองได้สำเร็จทุกปีอย่างแรกอะที่ผมคิดก็คือผมตั้งหวังไว้แล้วว่าความฝันของผมอะคือการแข่งเคมีแล้วก็ได้เดินทางไปต่างประเทศตรงนี้ก็คือผมเหมือนวาดฝันเอาไว้อะแล้วอะไรที่เราอยากได้จริงๆจังๆอะครับมันก็จะเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปมีแรงผลักดันอย่างเดียวก็ไม่พอก็ต้องเหมือนกับวางตารางว่าเราอยากอ่านเวลาไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่าไม่เล่นเกมเลยก็มีโอกาสไปพักบ้างไปเล่นบ้างคุยกับเพื่อนบ้างแต่ว่ายังไงก็ตามก็ให้เราคิดอยู่เสมอว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เราอยากได้จริงๆทัศน์อยู่สุนทรนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยคืออีกหนึ่งตัวแทนเด็กไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศสาขาวิชาเคมีประจำปี2555ณกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างแรกนะครับก็คือความชอบแต่ถ้าเราชอบมันแล้วอ่ะเราทำอะไรอ่ะมันก็ระลึกอยู่เสมอว่าเออนี่คือสิ่งที่เราชอบอย่างที่สองก็คือความตั้งใจสุดท้ายก็คงเป็นความซื่อสัตย์ต่อตัวเองครับก็คงต้องแบ่งเวลาแล้วก็ทำตามเวลาที่ตัวเองตั้งไว้แล้วก็เป็นคนดีผมว่าเชื่อว่าความดีก็จะส่งเสริมให้เป็นให้เราประสบความสำเร็จได้ไทยเบฟขอบันทึกทัศน์อยู่สุนทรเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชาเคมีประจำปี2555เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน